สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure คุ้มครับมิสเตอร์เคก็เพิ่งตื่นนอนมาแล้วก็เห็นข่าวสารหนึ่งครับซึ่งมันคือกาชาใหม่จะว่ากาชาใหม่ก็ไม่เชิงครับมันคือกาชาเก่าแต่กลับมาใหม่ซึ่งกลับมาทำไมก็ไม่รู้นี่ครับกาชาปีใหม่เย้ปีใหม่แล้วกาชาปีใหม่ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกาชาปีใหม่นะซึ่งที่มันกลับมาใหม่อาจจะเป็นเพราะช่วงตอนปีใหม่มันเกิดเหตุการณ์บั๊กเพชรทำให้บางคนไม่ได้เปิดกาชานี้แต่กลับมาช่วงนี้นี่นะกลับมาช่วงที่มีกาชาบุลเลตเลทคูณ2นี่นะก็กลับมาแล้วอะก็กาชาปีใหม่ครับกลับมาอีกแล้วนี่ยังปีใหม่อยู่วะเนี่ยก็กาชานี้จะมาในวันที่17ครับถึงวันที่21นะ17ถึง21นะครับซึ่งกาชานี้ข้อดีก็คือเปิดครั้งแรก10เพชรครั้งที่2 20เพชรครั้งที่3 30เพชรแล้วก็4 5 6 7 8 9 10ก็30เพชรนะครับกาชานี้จะแพงสุดที่30เพชรเท่านั้นนะซึ่งถ้าเปิดครบ3ครั้งขึ้นไปเนี่ยมันจะ3ครั้ง5ครั้ง7ครั้ง9ครั้งครับมันจะการันตีตัวละครใบแดงที่เป็นตัวละครในปี2019นะครับในปี2019ก็จะมีอะไรบ้างล่ะเด่นๆก็มีหนวดขาวสีฟ้าซาโบกับโคล่ามีวิจางและรีเบคก้าชิราโฮชิกับมันเชอรี่หมาแมวคู่บิ๊กมัมคู่บิ๊กมัมสองพลังลูฟี่กับลอซันจิจัดแอนด์ซันจิก็จะมีประมาณนี้ครับคือจะเป็นตัวละครในปี2019นะครับจะไม่มีตัวละครเก่าๆอย่างบาร์กี้หรือเลลี่หรือซิงโกคูครับจะมีแต่ตัวละครที่อยู่ในปี2019นะครับซึ่งตัวละครที่เก่าที่สุดในปี2019ก็คือหนวดขาวแอมมาโก้นะครับก็ถือว่าหนวดขาวแอมมาโก้ก็ดีอยู่นะก็เป็นกาชาที่ถ้าใครอยากได้ตัวละครของปี2019ก็ถือว่าน่าเปิดอยู่แต่มันก็ไม่ได้เป็นกาชาที่ดีอะไรหรอกเพราะกาชาบุลเลตมันดูดีกว่าเยอะเลยเพราะกาชาบุลเลตมันเลทคูณ2แถมมีบุลเลตด้วยตัวใหม่ก็ถือว่า กาชาปีใหม่กลับมาแล้วครับถามว่ามันควรเปิดไหมผมคิดว่าเปิดสักครั้งหนึ่งก็ดีนะเพราะมันแค่10เพชรเองครั้งแรกมัน10เพชรผมว่าเปิดสักครั้งหนึ่งเนี่ยคุ้มนะครับค่อนข้างจะคุ้มจัดๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นครับแนะนำครับเปิดสักครั้งหนึ่งก็พอเพราะมัน10เพชรเองนะหรือใครจะเปก็ได้2ครั้งก็20เพชรเปิด2ครั้งแค่30เพชรเองนะ2ครั้ง30เพชรถือว่าก็คุ้มอยู่นะครับก็แล้วแต่นะว่าใครจะเปิดหรือไม่เปิดซึ่งผมคงจะเปิดแค่1ครั้งนี่แหละเพราะมันก็คุ้มดีแค่10เพชรเองโอเคข่าวสารกาชาปีใหม่ก็มีประมาณนี้แหละไม่อยากพูดว่ากาชาปีใหม่เลยเพราะมันไม่ได้ปีใหม่แล้วอะกาชาปีใหม่คัมแบ็กประมาณนี้แล้วกันนะโอเคครับยังไงก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลิงก์โหลดเก็บอยู่ใต้คลิปนะแล้วก็ปีใหม่อีกแล้วสวัสดีครับ